สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะวันนี้เช้าก็มีข่าวดีมาเล่าให้พี่พี่น้องน้องได้ฟังก็สิถือโอกาสเล่าประสบการณ์การเฮ็ด YouTube ไปนำเนาะจ้าว่าเป็นไปมาจังไดจังไดมาเฮ็ด YouTube เนาะจ้าแต่ก่อนอื่นสิเล่าข่าวดีให้ฟังก่อนก็คือนี่เนาะจ้าสิแจ้งข่าวดีให้พี่พี่น้องน้องเพื่อนๆใน YouTube หรือคุณผู้ชมทุกคนแต่ยินดีนำการก่อนเนาะจ้าก็คือสาวได้ไอพิ้นจากทาง Google แล้วเนาะจ้าทาง Google AdSense เนาะอันนี้ก็คือไอเฮาต้องเฮ็ด YouTube ผ่านกฎของทาง YouTube หมดทั้ง3ข้อก่อนเนาะจ้าแล้วก็ได้อนุมัติการเปิดสร้างรายได้จากทาง YouTube ทาง YouTube เพิ่นก็สิให้เฮาเป็นไอพาร์ทเนอร์กับทาง YouTube เนาะพอเฮามีโฆษณาลงมีไอในวิดีโอของเฮามีโฆษณาลงกับเปิดสร้างรายได้ได้เนาะจ้าก็พอมีรายได้ครบ10เหรียญทาง YouTube ไม่ใช่ทาง Google AdSense เขาก็สิส่งพินมาให้เนาะจ้าเฮาก็จังคอยมากรอกพินกรอกทุกอย่างตามที่เขาบอกในขั้นตอนที่อยู่ในนี้เนาะจ้าสาวก็สิมาเล่าประสบการณ์การเฮ็ด YouTube หรือความเป็นไปเป็นมาให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนํากันก่อนเนาะจ้าว่าไปมาจังไดจังไดมาเฮ็ด YouTube ก็คือตัวสาวเองนั่นปกติสาวสิเล่น Facebook เนาะจ้าก็สิโพสต์รูปเฮ็ดกับข่าวโพสต์รูปนั้นรูปนี้ใน YouTube เอ้ยไม่ใช่ในไอ้ Facebook เนาะจ้าเป็นประจำพอดีว่าหน้าสาวเพิ่นมีหมู่เพิ่นเฮ็ดไอ้ช่อง YouTube เนาะจ้าแล้วเขาก็เปิดสร้างรายได้ได้ดีเพิ่นก็เลยแนะนำว่าสาวจังไดก็โพสต์รูปเฮ็ดกับข่าวใน Facebook อยู่แล้วก็ลองมาเฮ็ดลง YouTube เบิ่งเป็นหยังล่ะเพื่อสิเปิดสร้างรายได้เพื่อสิมีคนเบิ่งนำเนาะจ้าเพิ่นก็บอกสาวอยู่เป็นปีเนาะจ้าสาวก็บ่ได้สนใจเพราะว่าไอ้เฮ็ดบ่เป็นเนาะจ้าบ่รู้ว่าสิเฮ็ดอีหยังแบบใดจังใดก็เลยบ่ได้สนใจศึกษาหาข้อมูลอะไรเลยเนาะจ้าสาวเบิ่ง YouTube สาวก็สิไปเบิ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับไอ้ชีวิตของคนอื่นในต่างแดนบ้างแล้วก็เบิ่งไอ้ที่เขาสอนแต่งหนาเนาะจ้าตอนนั้นสนใจเรื่องยังก็สิไปเบิ่งเรื่องนั้นเนาะจ้าหรือไปเบิ่งไอ้รายการต่างๆของทางเมืองไทยเนาะจ้าจากทาง YouTube ก็บ่ได้สนใจบ่ได้คิดว่าตัวเองสิมาเฮ็ดช่องเนาะจ้าก็จนผ่านไปเป็นปีเนาะจ้าพอดีว่าได้มือถือมาใหม่แล้วก็ไอ้เลยลองถ่ายวิดีโออยู่สวนหลังบ้านเบิ่งถ่ายไปก็เอเฮามีช่อง YouTube อยู่นี่นะลองโพสต์เบิ่งก่อนหน้าไอ้ตัวเองสมัครช่อง YouTube ตอนใดจังใดก็ยังจําบ่ได้เลยเนาะจ้าแต่บ่เคยโพสต์ไอ้บ่เคยเอาวิดีโอไปลงใน YouTube เนาะจ้าถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วในมือถืออันใหม่ที่ได้มาเนาะจ้าก็บ่รู้ว่าสิลงจังใดตอนนั้นไอ้เขาไปแล้วลงบ่เป็นเนาะจ้าก็เลยแชทไปคุยกับหน้าสาวก็บอกว่าของเพิ่นนั่นเพิ่นลงวิดีโอกะมูลงให้เนาะจ้าแล้วเพิ่นก็จําบ่ได้แล้วว่ามันลงแบบใดก็ลงวิดีโอบ่ได้เนาะจ้าก็นั่งโคดเล่นโคดไปโคดมาเฮ็ดอยู่เป็นอาทิตย์เนาะจ้ากับโคดไปโคดมาวิดีโอโคดใดลงวิดีโอแหลกใดแบบงงๆเนาะจ้าก็เลยมีวิดีโอแหลกขึ้นมาในช่อง YouTube จังที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละจ้ะเป็นวิดีโอแหลกที่ถ่ายตอนนั้นก็ยังบ่ทันรู้เรื่องอีหยังปานใดเนาะจ้ะก็ถ่ายไปถ่ายมาอยู่ 2-3 คลิปถ่ายแต่อยู่สวนหลังบ้านนั่นแหละจ้ะแล้วก็บ่ได้ตัดต่ออีหยังถ่ายแล้วก็ลงตามแบบนั้นเลยเนาะจ้ะจนมาฮอดวิดีโอเฮ็ดกับข้าวกับข้าวนี่สาวเป็นคนเฮ็ดกับข้าวอยู่แล้วเนาะจ้ะก็ที่มีคนทั้งคนไทยคนฝรั่งที่เพิ่นอยากให้สาวสอนเฮ็ดกับข้าวเนาะจ้ะที่เพิ่นอยู่เยอรมันนี่โดยเฉพาะฝรั่งเนาะจ้ะไอ้ปัทเทอร์นี่คุณสามีก็ว่าเฮ็ดวิดีโอเฮ็ดกับข้าวก็ได้สอนเฮ็ดกับข้าวไปนําแล้วก็อยากให้เว้าเป็นภาษาเยอรมันไปนําเนาะจ้ะคนก็ขอมาอยู่ทั้งเพื่อนฝูงหรือครอบครัวของทางสามีเนาะจ้ะที่เพิ่นเบิ่งวิดีโอเพิ่นก็อยากให้เว้าภาษาเยอรมันไปนําแต่ว่าบ่รู้เป็นหยังเนาะจ้ะเวลาเฮ็ดงานเว้าต่อหน้าต่อเว้าต่อหน้าคุยกันตามปกตินี่เว้าภาษาเยอรมันได้อยู่เนาะจ้ะแต่พอเฮ็ดวิดีโอนี่บ่ถนัดเลยจ้ะวิดีโอที่เฮ็ดมาก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอีสานเนาะจ้ะก็เริ่มต้นถ่ายวิดีโอนั่นตั้งใจว่าสิเฮ็ดแบบบ่ให้เห็นหน้าเนาะจ้ะ
ก็ทายไปทายมาอยู่หลายวิดีโอบ่ได้เห็นหน้าไอ้ก็มีญาติญาติพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็ว่าทายวิดีโอก็ให้เห็นหน้าน้ำแน่เพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นหน้าก็เริ่มทายมาเรื่อยเรื่อยก็เริ่มค่อยค่อยเห็นหน้ามาเนาะจ้ะสาวเริ่มเฮ็ดไอ้ YouTube ตอนเดือนกรกฎาคมเนาะจ้ะเดือนสิงหาสาวก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวไออยู่เมืองไทยเนาะจ้ะก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับท่องเที่ยวเสริมเขามาก็เริ่มต้นเฮ็ดวิดีโอแบบบ่รู้อีหยังวิดีโอเฮ็ดกับเขาตอนแรกก็คือกันเนาะจ้ะทายทายอยู่ก็บ่รู้วิธีตัดต่อเนาะจ้ะว่ามันตัดต่อแบบใดก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ใน YouTube นั่นแหละจ้ะไปหาวิดีโอที่เขาสอนตัดต่อวิดีโออีกเทื่อนึงเนาะจ้ะก็เบิ่งไปเรียนไปเฮ็ดไปทายวิดีโอไปเนาะจ้ะแล้วก็วิดีโอที่ทายๆมาตั้งแต่เริ่มแรกๆจังวิดีโอท่องเที่ยวพวกนี้ก็ตอนนั้นก็ยังตัดต่อบ่เก่งตอนนี้ก็บ่เก่งแต่ว่าก็ดีขึ้นเนาะจ้ะแต่ก่อนนั้นบ่รู้วิธีเซ็นเซอร์บ่รู้แต่วิธีตัดออกวิดีโอท่องเที่ยวในตอนนั้นก็เลยสิเป็นแบบตัดทิ้งถ้าส่วนใหญ่เนาะจ้ะถ้ามีผู้อื่นเข้ามารวมในวิดีโอนําก็เลยวิดีโอก็สิออกมาประมาณนั้นเนาะจ้ะก็เฮ็ดวิดีโอมาจนฮอดไอ้เดือนเมษาเนาะจ้ะจากผ่านกดข้อแรกเนาะจ้ะได้ 1,000 ซับสไครบ์ต่อมาก็คือไอ้กด 4,000 ชั่วโมงเนาะจ้ะก็ผ่านมาทั้ง2ข้อแล้วข้อที่3ก็คือเปิดสร้างรายได้จากทาง YouTube เนาะจ้ะทาง YouTube ก็ตรวจสอบอนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ได้ก็มาผ่านข้อ3นี่ตอนเดือนเมษายนเนาะจ้ะก็ผ่านตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ทางไอ้ YouTube ก็ประสบปัญหากับเรื่องโควิดคือกันเนาะจ้ะก็เลยตรวจสอบดนในจักหน่อยตรวจสอบอยู่ประมาณ2อาทิตย์เนาะจ้ะพอตรวจสอบ2อาทิตย์ผ่านมาแล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้ก็มาเปิดสร้างรายได้อยู่ประมาณ2เดือนเนาะจ้ะพอ2เดือนเก็บเหรียญในที่นี้ก็คือวิดีโอที่ลงไปเนาะจ้ะสิมีโฆษณาการสร้างรายได้ก็สิได้จากการเบิ่งโฆษณาของคุณผู้ชมของคนที่เบิ่งวิดีโอเฮาเนาะจ้ะก็พอได้ครบ10เหรียญแล้วทาง Google Adsense ก็เลยส่งพินมาให้เนาะจ้ะสาวก็ได้รับพินมาสาวก็ช่วงนั้นก็ยุ่งๆน้ำงานประจำอยู่ในจักน้อยเนาะจ้ะก็บ่ได้กรอกพินใช้เลยตั้งแต่ตอนใดมาที่แรกก็เพิ่งมาใช้พินตอนช่วงบ่ดนนี่เนาะจ้ะใช้พินไปก็เฮ็ดไปตามวิธีที่เขาบอกในนี่แล้วเนาะจ้ะนี่เนาะเข้ากับซินี่วิธีบอกเรียงมาตามนี่เนาะจ้ะสาวก็เฮ็ดไปแล้วก็กรอกตามขั้นตอนที่เขาบอกเนาะจ้ะพอมาอันสุดท้ายนี่เขาสิขึ้นบอกเฮาว่าไอ้บ่ต้องใส่บัญชีข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารตอนนี้ก็ได้บ่จําเป็นต้องใส่ตอนนี้ก็ได้ให้มาใส่ตอนที่ว่าคุณมีรายได้ครบ100เหรียญหรือ70ยูโรเนาะจ้ะสาวก็เลยตอนนี้ก็เลยยังบ่ทันได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารเนาะจ้ะก็บ่รู้ว่าผิดหรือถูกอีหยังแบบใดเนาะจ้ะเพื่อนๆคนใดมีประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังได้เด้อจ้ะการเฮ็ด YouTube เนาะจ้ะสาวก็เฮ็ดมาได้หลายเดือนแล้วก็ใกล้สิครบปีแล้วเนาะจ้ะก็ได้มารู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากใน YouTube นี่ล่ะจ้ะก็ได้คําแนะนําได้เพื่อนได้ฟุ้งได้มีกิจกรรมเฮ็ดไปมือเนาะจ้ะเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็ติดก็มืดคืนสิ่งที่ได้จาก YouTube ตอนนี้กับไอ้เรื่องรายได้นั่นเป็นเรื่องนิดหน่อยเนาะจ้ะเล็กๆน้อยๆไอ้สิ่งที่ได้หลายกว่านั้นก็คือมิตรภาพมีเพื่อนฝูงแล้วก็ไอ้สิ่งดีๆหลายๆอย่างที่ได้จาก YouTube เนาะจ้ะได้รู้จักหลายๆคนทั่วโลกได้ไอ้กำลังใจแต่ค่ายเงามีคนคุยนำเนาะจ้ะแล้วก็ได้รู้จักคนที่ดีที่ค่อยซอยเหลือค่อยให้กำลังใจตลอดมาเนาะจ้ะก็ขอบคุณทุกๆคนเนาะจ้ะขอบคุณเพื่อนๆใน YouTube ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวก็เล่ามาหลายแล้วเนาะจ้ะก็
็สิขอจบคลิปแค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันนะเด้อจ้าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะจ้าพอกันไว้คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ